เมื่อเช้าได้ยินเสียงช้างร้องตอนมันหกโมงครึ่งพอเจ็ดโมงผมจะเข้าไปดูว่าทำไมช้างถึงร้องพอเข้าไปในพื้นที่จะถึงช้างที่จุดที่เกิดเหตุเขาไม่ให้เข้าการไม่เข้าไปเลยผมต้องถอยออกมาความรู้สึกก็ผิดสังเกตนะว่าเขาอาการลุกลี้ลุกลนอ่ะลุกลี้ลุกลนแล้วก็รีบไล่ออกเวลาเดินมาก็สักพักนึงมันก็9โมงเข้าถึงโทรไปทางอุทยานว่ามีช้างล้มผมก็เลยเข้าไปก็ถึงเวลาก็9โมงครึ่งเข้าไปเจอช้างนอนลักษณะคือโดนไฟช็อตครับเขาตัดก่อนไว้ที่ตัดลวดที่ช้างใช่ครับเพราะว่าลักษณะคือลวดอะเวลามันช็อตอะมันจะพันงวงพอพันงวงแล้วนี่มันลวดอะมันไม่ขาดหรอกแต่ตอนไปเจอแล้วถ่ายรูปอะมันคือเข้าออกแล้วออกโยนออกไปแล้วถึงให้เข้าอะพอพื้นที่นั้นเขาไม่ให้เข้าก็อยากจะบอกนะฮะถึงชาวบ้านนะฮะในพื้นที่ต่างที่มีช้างนะฮะว่าเราจะทำรั้วไฟหรือจะทำอะไรก็ตามแต่นะฮะให้เข้าปรึกษาทางเจ้าที่หรือไปแจ้งทางอุทยานฮะจะได้เจ้าที่จะได้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับเหตุที่มันเกิดในวันนี้นะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยเราเข้าทำงานลำบากนะครับมีการหวงพื้นที่กันฮะไม่ให้เราเข้าในเขตพื้นที่มันก็เลยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เราจะเข้าไปดูแลให้ในทุกๆพื้นที่นะฮะพยายามปิดกั้นการทำงานนะครับขอให้ความร่วมมือทางเจ้าที่ของเรา